มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหารพระอารามหลวงชั้นโทสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายซึ่งสมเด็จพระบวรราชมหาสุรสิงหนาถทรงสถาปนาจากวัดสมอรายด้วยได้บูรณะปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีมาอย่างต่อเนื่องเคยเป็นที่ประทับพักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหาราชรัชกาลที่4ระหว่างทรงผนวกซึ่งเป็นวัดแรกที่ให้กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิเรนสลานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมากโดยให้รักษาผนังเดิมไว้ซึ่งฟ้าผนังภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพเขียนที่เรียกว่าสีปูนเปียกเรื่องพระเวสสันดรชาดกนอกจากนี้ยังมีศาลาการประเรียนที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่สร้างเรียนแบบศาลาการประเรียนวัดสุวรรณรามจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันมีพระธรรมกวีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม60รูป